สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็จะมีแพ็คมาจูเลตแบบนี้ราคา240บาทหาซื้อได้ตาม 7-Eleven นะครับก็เป็นแพ็คหน้าตาอย่างนี้เลยนะนี่เลยก็เดี๋ยวจะเอามาวางประกอบฉากนะครับนี่ประมาณนี้นี่นะครับจากเทรนเนอร์โมเดลแอนด์พร็อพนะครับอ่ะเดี๋ยวแหกกันเลยดีกว่านะแหกกันเลยผมก็แกะไว้ก่อนแล้วกันนะก็เป็นชุดเซตนะครับชุดเซตเหมือนเป็นเซตหลายร้านเครื่องบินนะครับประมาณนี้เดี๋ยวค่อยติดเทปใสทีหลังนะครับก็จะเป็นรถหัวแมนนะแล้วก็วอล์กสวาเก้นนะครับเป็นชุดที่ไว้น่าจะอยู่ในสนามบินนะครับถ้าตามรายละเอียดนะครับก็จะประมาณนี้เลยอ่ะขอเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนี่นะครับรถก็จะมีเป็น2แบบนะครับก็มาดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น Volkswagen เป็นเหมือนรับผู้โดยสารนะครับจากเครื่องบินนะก็บันไดจะโยกได้นิดหน่อยนะครับนี่รายละเอียดก็จะมีเป็นสไลด์นะครับสไลด์บันไดได้ฝืดๆนิดนึงนะเนื่องจากเพิ่งแกะออกมาจากแพ็คนะครับไม่รู้สไลด์ได้ประมาณไหนน่าจะประมาณนี้นะนี่นะครับก็สามารถยืดได้นี่นะครับนี่เลยนะยืดได้ตรงลักษณะก็จะเป็นหัวรถ Volkswagen นะครับนะแล้วก็ด้านล่างครับนี่จากเยอรมันนะครับจากเยอรมันเลยนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้ส่วนนี้ชุดหนึ่งนะครับเป็น Flying Food นะครับก็เป็นรถอาหารนะครับเซอร์วิสนะครับไว้เซอร์วิสนะครับก็จะสามารถยกได้นี่ยกขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ใต้ท้องของเครื่องบินนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเท่เลยนะครับนะมันเปิดอะไรได้อีกไหมมันจะเปิดอะไรได้นะขอลองเปิดดูก่อนเปิดได้ด้วยนี่นะครับนี่สามารถเปิดตรงนี้นะครับนี่ด้านหน้านะไว้ส่งนะครับตรงนี้ก็สามารถพับได้นะครับแล้วก็มันจะเป็นเหมือนสลักนะครับนี่ผมให้ดูนะประมาณนี้นะนี่นะครับมันจะเป็นสลักอย่างนี้นะเอาไว้ควายนะครับควายซ้ายขวาโอเคนี่ก็เป็นประมาณคร่าวๆนะครับจากของเล่นมาจูเลตนะครับเป็นรถ2แบบ2สไตล์นะครับก็เป็นเจ้าตัวหัวลากแมน TJS นะครับแล้วก็ Volkswagen นะครับ2คันนะของ Majorette นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับกับ Seeking Toy วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับรถเหล็กอาทิตย์ละ1ชุด สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่อง Seeking Toy ด้วยนะครับ